ปิดประเด็นข่าวค่ะกษัตริย์ซาลมานออกโรงส่งสัญญาณเดือดถึงยูเครนใส่ร้ายซาอุขณะชาติตะวันออกกลางลุกเอาคืนสหรัฐจากวันนี้นะคะ17ตุลาคม65เพจ Thailand Vision ได้ออกมาเปิดเผยถึงท่าทีของประเทศในชาติตะวันออกกลางที่มีจุดยืนอย่างชัดเจนสนับสนุนซาอุและไม่เห็นด้วยที่ถูกสหรัฐกล่าวหาเรื่องรัสเซียนั้นทั้งนี้ที่เพจของ Thailand Vision โพสต์เผยแพร่ข้อความโดยระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก OPEC Plus ในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมเรียงแถวกันออกมาปกป้องมติลดกำลังผลิตลงอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังทำเนียบขาวเปิดศึกสงครามน้ำลายกับซาอุดิอาระเบียกล่าวหาริยาตบีบบังคับประเทศอื่นๆให้สนับสนุนความเคลื่อนไหวดังกล่าวสหรัฐระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าการปรับลดกำลังการผลิตของ OPEC Plus จะส่งเสริมรายได้ของรัสเซียและบ่งชี้ว่ามันเป็นการวางแผนเพื่อเหตุผลทางการเมืองของทางซาอุดิอาระเบียกระตุ้นให้ซาอุดิอาระเบียรุดออกมาชี้แจงในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่าพวกเขากำลังให้การสนับสนุนมอสโกในการรุกรานยูเครนกษัตริย์ซาลมานบินอับดุลอาซิสแห่งซาอุดิอาระเบียบอกว่าประเทศของพระองค์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและสมดุลในตลาดน้ำมันและในนั้นก็รวมถึงการจัดทำและทำตามข้อตกลงของ OPEC Plus มกุฎราชกุมารคาริสบินซาลมานรัฐมนตรีกลาโหมของซาอุดิอาระเบียและพระโอรสของกษัตริย์ซาลมานยืนยันเช่นกันว่าการตัดสินใจเมื่อวันที่5ตุลาคมในการลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นมติที่เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์และอยู่บนพื้นฐานปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจแม้ตลาดน้ำมันกำลังอยู่ในภาวะตึงตัวคำยืนยันของพระองค์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิก OPEC Plus หลายชาติและในนั้นก็รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซูฮาอิลอันมัสโลอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขียนบน Twitter ว่าผมอยากชี้แจงให้ชัดเจนว่าการตัดสินใจล่าสุดของ OPEC Plus ซึ่งผ่านความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เป็นการตัดสินใจทางเทคนิคล้วนๆไม่มีเจตนาทางการเมืองใดๆเลยความเห็นของเขาตามมาด้วยถ้อยแถลงจากโซโมรัฐวิสาหกิจพลังงานของอิรักที่ระบุว่ามันเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์โดยสมบูรณ์ในหมู่ประเทศ OPEC Plus ที่ว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับสภาวะตลาดในช่วงเวลาปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและขาดความชัดเจนก็คือแนวทางชิงลงมือก่อนที่สามารถสนับสนุนเสถียรภาพตลาดและมอบเครื่องนำทางที่จำเป็นสำหรับอนาคตนาวาฟซาอูอันชาบาCEO ของคูเวตปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นก็แสดงความยินดีกับการตัดสินใจของ OPEC Plus เช่นกันและบอกว่าคูเวตมุ่งมั่นที่จะทำรงไว้ซึ่งสมดุลในตลาดน้ำมันตามรายงานของคูน่าสื่อมวลชนแห่งรัฐโอมานและบาเรนก็เผยแพร่ถ้อยแถลงแยกกันเน้นย้ำว่า OPEC เห็นพ้องอย่างเป็นเอกฉันท์ในการลดกำลังผลิตรัฐมนตรีพลังงานแอลจีเรียเรียกมติครั้งนี้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์และไฮไทม์อันกาอิสเลขาธิการ OPEC กล่าวระหว่างเยือนแอลจีเรียแสดงความมั่นใจในการตัดสินใจดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยมกาอิสกล่าวระหว่างแถลงข่าวในเวลาต่อมาว่าองค์กรแห่งนี้มีเป้าหมายรักษาสมดุลระหว่างอุปทานกับอุปสงค์ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายราคาอย่างเฉพาะเจาะจงความเคลื่อนไหวออกมาตอบโต้ล่าสุดมีขึ้นหลังจากที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอ้างว่ามีสมาชิก OPEC อย่างน้อย1ชาติรู้สึกถูกซาอุดิอาระเบียบีบบังคับให้ยกมือสนับสนุนมติดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าการปรับลดกำลังการผลิตจะกลายเป็นการเพิ่มรายได้แก่รัสเซียและกัดเซาะประสิทธิภาพของมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานมอสโกตอบโต้กรณีรุกรานยูเครนกษัตริย์ซาลมานตรัสในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกประหลาดใจที่มีคำกล่าวหาประเทศของพระองค์กำลังยืนเคียงข้างรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนบอกหน่อยเถอะว่าคำกล่าวหาอันเป็นเท็จเหล่านี้ไม่ได้มาจากรัฐบาลยูเครนสวัสดีลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกครบ399บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้จำกัด1คน1สิทธิ์